10:10 น.เซ็ตอินเด็กซ์เปิดมาย่อลงไปประมาณ7จุดนะครับตอนนี้ดัชนีอยู่ 1,611.19 จุดเราคุยกันกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะครับคุณเอ็ดดี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มีอีเวนต์ใหญ่ๆทั้งกนง.ทั้งเงินเฟ้อของสหรัฐเอ็ดดี้คิดว่าจะมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์ตลาดสักอย่างไหมหรือไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เลยครับครับจริงๆในเรื่องตัวดอกเบี้ยนโยบายของไทยเองเนี่ยไม่น่าจะมีnegative surprise นะครับคิดว่าดอกเบี้ยนโยบายน่าจะขึ้นระดับ25 basis point ตามที่นุระแล้วก็ตลาดคาดการณ์นะครับเพียงแต่ว่าในเชิงรายละเอียดของตลาดเองเนี่ยคงรอตัวเลขเงินเฟ้อนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ว่าในฝั่งตัวเงินเฟ้อพื้นฐานเองเนี่ยนะครับซึ่งตลาดก็คาดการณ์กันว่าอาจจะเร่งขึ้นจากเดือนก่อนมาที่ 6.1% สำหรับตัวเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐเองเนี่ยจะเป็นไปตามนั้นไหมหรือมากกว่านั้นนะครับก็คงเป็นอะไรที่คงต้องรอดูเพราะว่าในส่วนตัวสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยค่าจ้างแรงงานนะครับหรือถึงตลาดแรงงานของสหรัฐเองต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยก็เป็นอะไรที่ทำให้ตลาดเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเงินเฟ้อพื้นฐานอาจจะสูงลากยาวหรือไม่ถ้าเป็นไปตามนั้นก็หมายความว่าวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นที่ยังคงเร่งตัวมันอาจจะยังไม่ได้ผ่านพ้นไปอย่างที่ตลาดคาดคิดนะครับนี่ก็คงเป็นอะไรที่เราคงต้องตามดูในเชิงรายละเอียดครับผมค่ะเพราะแบบนี้ไหมคะเราเลยเห็นตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนก็ลงยุโรปก็ลงเช้านี้บ้านเราเองก็ปรับตัวลงนักลงทุนอาจจะยังคงไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ไหมเลยขายทำกำไรออกมาก่อนครับด้วยความที่เซตเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารีบาวขึ้นมานะครับจนเกือบถึงแกป 1,630 จุดซึ่งต้องบอกเป็นโซนที่ในเชิงอัพไซด์ด้านบนกับสภาวะแวดล้อมแบบนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจำกัดอัพไซด์แล้วแหละแล้วก็มันมีตัวแปรที่ไม่แน่นอนนะครับเกิดขึ้นก็ทำให้ตัวตลาดเองน่าจะเป็นการลดความเสี่ยงออกมาระยะสั้นก่อนนะครับเป็นในภาพรวมเองวันนี้เราเลยมองว่าตลาดเองน่าจะเป็นลักษณะซิกแซกลงนะครับกรอบแนวต้านก็1,621นะครับส่วนแนวรับก็1,604กับ1,594ครับผมครับอย่างแบงค์ที่เห็นร้อนแรงมาหลายวันต่อเนื่องกันวันนี้เริ่มเห็นลงมาแล้วอันนี้เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือขึ้นมาเยอะแล้วอีกส่วนหนึ่งคือรอไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดสำหรับตัวกนง.บ้านเราหรือเปล่าครับเอ็ดดี้ครับครับคือผมคิดว่าส่วนหนึ่งเองเนี่ยต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมารับในเรื่องตัวดอกเบี้ยขาขึ้นรอบนี้แล้วโอกาสในการเกิดเซลล์แฟกซ์เนี่ยสูงอันที่สองก็คือโครงสร้างแบงค์เนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสสองเราเห็นแหละว่ากำไรดีจากการตั้งสำรองที่น้อยลงหรือว่าโพซิชั่นน้อยลงนะครับแต่เราเห็นขาตัว NPL เนี่ยกระเพื่อมหน่อยๆแล้วคือขยับขึ้นนะครับซึ่งเป็นไปตามที่มุมมองประชาชนส่งสัญญาณมาแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า MTC นะครับในกลุ่ม Consumer Financing เนี่ยรีพอร์ตงบออกมาเนี่ยเห็น NPL formation เร่งขึ้นด้วยครับมันก็เลยเป็นภาพที่ตลาดเองเริ่มเทควิวกันไปข้างหน้าว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยรอบนี้ควรจะต้องเทคก่อนไหมเพราะว่าความเสี่ยงในเรื่องตัวการตั้งสำรองที่เร่งขึ้นในช่วงไตรมาส2อาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่า4ไตรมาส3เนี่ยเป็นตัวที่ซับภาพของตัวอินเฟลชันที่สูงเข้ามาทั้งไตรมาสเลยก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้ตัวหุ้นกลุ่มธนาคารวันนี้เริ่มมีแรงเทคออกมาบางส่วนผมคิดว่าเป็นเซลล์แฟกต์ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเริ่มมีการเทควิวข้างหน้าว่าอาจจะต้องรอดูนะครับว่าการตั้งสำรองในไตรมาส3มันจะเร่งขึ้นหรือเปล่าครับแสดงว่าถ้าสมมติคนที่กำลังมีความคิดว่าสมมติวันนี้เกิดแรงเทขายทำกำไรเกิดแรงเซลล์ออนแฟกต์จะเข้าไปช้อนพอฟังพี่เอ็ดดี้วันนี้ที่ว่าอาจจะต้องรอดูเรื่องของการตั้งสำรองก่อนก็เราก็ชะลอการตัดสินใจเข้าซื้อได้ถูกไหมคะหรือมีคำแนะนำยังไงคะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องพยายามเลือกคนที่ asset quality หรือคุณภาพสินทรัพย์แข็งแรงหน่อยถ้าเราจะเลือกก่อนก็อาจจะเป็นตัวแบงก์กรุงเทพนะครับถ้าย่อลงมาเป็นเซลล์ออนแฟกต์จากเรื่องนี้ก็ด้วยความที่โครงสร้างของตัวฐานกำไรเขาอาจจะดีแล้วก็มีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีกว่าคนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่เจอฐานก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามแบ่งไม้ซื้อครับจริงๆภาพระยะกลางและยาวเราไม่มีมองแปรเปลี่ยนไปจากกลุ่มธนาคารที่คิดว่าจะค่อยๆฟื้นตัวแต่ว่ามันมีจุดสะดุดที่เราเคยคุยไปแล้วว่าไตรมาส3เนี่ยจะเป็นจุดที่ตลาดต้องมารีวิวเรื่องกำไรกันอีกรอบนึงว่าขาไหนมีดาวไซด์ขาไหนมีอัพไซด์บ้างนะครับแต่ว่าระยะยาวไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับยังมองว่าโอกาสฟื้นมีมากกว่าครับผมครับครับแล้วกลุ่มอื่นๆถ้าสำหรับวันนี้ที่โนมูระแนะนำลูกค้าถ้าไม่ใช่กลุ่มแบงก์มีกลุ่มไหนที่ถ้าเป็นการเก็งกำไรในระยะสั้นๆที่เรารอความชัดเจนทั้งสองประเด็นอยู่ครับเอ็ดดี้ครับคือวันนี้เรามองตัวเจมาร์ทนะครับไทยไฟ63บาทเป็นตัวเด่นเพราะว่างบของตัวเจแอสเซทนะครับหรือว่าตัวจัดแอสเซทเนี่ยออกมาเมื่อวานค่อนข้างดีเลยนะครับหุ้นตัวเจเนี่ยก็ทำให้ตัวการคาดหวังต่อตัวผลประกอบการของตัวเจมาร์ทน่าจะดีนะครับแล้ววันนี้ก็ซิงเกอร์กับตัว JMT ซึ่งบริษัทในเครือก็ได้จะรีพอร์ตงบที่น่าจะออกมาในเชิงบวกด้วยนะครับเพราะนั้นเจมาร์ทก็น่าจะเป็นหุ้นโกรทที่มีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มระยะสั้นนะครับถ้าเทรดดิ้งสั้นก็ดูแนวต้าน52กับ54ก่อนนะครับแนวรับอยู่ที่49.50 บาทสำหรับตัวเจมาร์ทนะครับส่วนอีกตัวนึงก็เรายังคงชอบทีมพวกดิจิตอลเทคคอนซัลท์นะครับวันนี้เรามีการทำบทวิเคราะห์ออกมานะครับในเรื่องตัวผลกระทบในเรื่องค่าแรงนะครับจะทำให้ตัวกำไรตลาดหุ้นไทยเนี่ยในปีหน้านะถ้า
เราสมมติค่าตัวแปรอื่นคงที่นะครับกำไรตลาดจะหายไปสัก 7.5 พันล้านบาทจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 7% นะครับแต่ว่ากลุ่มพวก Digital Consulting เนี่ยส่วนใหญ่แล้วแรงงานเป็นแรงงานมีฝีมือนะครับก็จะได้รับผลกระทบในเรื่องต้นทุนตรงนี้ประมาณการไม่ได้แปรเปลี่ยนเพราะเรื่องนี้เองเนี่ยแล้วก็ growth อยู่ระดับสูงเราเลยมองตัว IAG น่าสนใจตอนนี้ target price อยู่ที่52บาทนะครับกรอบ trading สั้นๆก็43บาทกับ44นะครับเป็นแนวต้านแนวรับก็อยู่ที่41กับ40บาทครับผมครับค่ะพูดถึงกลุ่มดิจิทัลหรือว่าบรรดาพวกเทคต่างๆถ้าเราไปอิงจากกลุ่มเทคของอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมามันก็มีหลากหลายประเด็นเกิดขึ้นรวมไปถึงอีคอมเมิร์ซด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการปรับลดพนักงานเรื่องยอดขายที่จะลงเรื่องผลกระทบจากเรื่องเศรษฐกิจถดถอยมันมีโอกาสที่จะลามมายังกลุ่มนี้ในตลาดอื่นๆไหมรวมถึงบ้านเราด้วยอะค่ะครับถ้าเราไปดูเซกเมนต์เราเห็นว่ากลุ่มที่เป็นเทคของสหรัฐที่ปรับฐานเนี่ยคือพวกกลุ่มชิปนะครับพวกชิปเมคเกอร์นะครับซึ่งเห็นสัญญาณว่าแนวโน้มยอดขายจะไม่ดีนะครับแล้วก็พาร์ทที่ไม่ดีก็เป็นในขาพวกสมาร์ทโฟนนะครับแล้วเมื่อเช้าอีกเนี่ยเราไปดูนะครับในส่วนตัวมาเลเซียก็มีการส่งสัญญาณว่ายอดขายพวกท็อปโฟร์พวกกลุ่ม PC พวกโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับลดลงเยียร์เป็นเดือนแรกตั้งแต่ปี2020นะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าพวกหุ้นอย่างตัว Asus นะครับหรือว่าพวก Acer ก็อาจจะเริ่มแผ่วๆตามลงมาด้วยในขาของตัวบ้านเราก็ซีมิคอนดักเตอร์ก็อาจจะเป็นตัวที่กระทบพวกซีมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็หุ้นอย่าง HANA ซึ่งมีโครงสร้างรายได้เป็นพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะกังวลแต่ว่า Digital Tech Consulting เนี่ยมันอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่มาเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับในภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าภาพของตัวการแปรเปลี่ยนนะครับธุรกิจของบ้านเราแล้วก็หน่วยงานรัฐเป็นดิจิตอลเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นโกลด์ยังคงอยู่ในระดับสูงครับผมครับไอ้นี่ราคาน้ำมันเริ่มเห็นชะลอลงมาบ้างมองกลุ่มแอนทายคอมมอดิตี้ในช่วงนี้ยังไงบ้างพอเป็นโอกาสได้บ้างไหมครับครับจริงๆก็มองเด่นนะครับแอนทายคอมมอดิตี้เองเนี่ยน่าสนใจนะครับทั้งในส่วนตัวพวก GPSC นะครับBig Grim นะครับ SCGP Packaging นะครับสี TOA หรือหุ้น EPG พวกเนี้ยนะครับผมว่าเป็นหุ้นหลักๆเลยที่เราสามารถค่อยๆสะสมเพื่อการทุนกลางๆยาวได้เพราะว่าเราเชื่อว่าราคาน้ำมันนี้พ้นจุดพีคไปแล้วนะครับแล้วก็ปีหน้าจะเป็นปีที่ต้นทุนนะครับเจอเบสที่ต่ำกว่าปีนี้ก็เป็นไรที่ทำให้ตัวหุ้นในกลุ่มนี้ซึ่งถูกกดดันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้นะครับน่าจะมีโอกาสเอาพอฟอร์มขึ้นต่อเนื่องนะครับประมาณการเราคิดว่าขาอัพไซด์มีมากกว่าดาวไซด์แล้วนะครับเพียงในภาพรวมก็ใครอยากเล่นระยะการระยะยาวพยายามโฟกัสหุ้นตีนี้ไว้ครับผมค่ะแอนทายคอมมอดิตี้น่าสนใจแล้วคอมมอดิตี้ตรงๆเลยล่ะคะพลังงานเลยล่ะคะจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรไหมครับเราเห็นว่ากำไรตลาดเองในช่วงที่ผ่านมาถูกปรับขึ้นจากตัวปิโตรเลียมขั้นต้นกลุ่มพลังงานนะครับเพราะว่าช่วงต้นปีพลังงานมันสูงกว่าที่คิดแต่ครึ่งหลังไปต้นไปเนี่ยต้องมอง earning หลายๆตัวมันพ้นจุดพีคไปแล้วนะครับยังในภาพรวมเองก็ต้องรอนะครับให้หุ้นเองมาเซตตัวซะก่อนนะครับหุ้น energy ถึงจะดูน่าสนใจซึ่งกลุ่มหลักๆผมคิดว่าถ้าจะเอาตรงเนี้ยนะครับควรจะมองคนที่ราคาน้ำมันขึ้นแล้วเขาเสียประโยชน์ในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนนะครับก็ดูพวกปตท.นะครับอาจจะเป็นทางเลือกหลักที่น่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำที่เริ่มลดลงมาในช่วงนี้ครับผมโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำแนะนำนะคะขอบคุณนะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรอดูครับกนง.ไม่น่าจะมีอะไรพลิกความคาดหมายน่าจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 รอดูก็จะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาว่าจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงบ้างแต่เข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีบ้านเราวันนี้ก็คงจะค่อนข้างจำกัดอัพไซด์แล้วล่ะน่าจะกว้างออกข้างๆมากกว่าล่าสุดนี้ลงไปประมาณเกือบ8จุดด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายท่านก็เคยพูดไว้นะคะคุณผู้ชมไม่ได้ผิดคาดอะไรกับแรงเทขายที่เกิดขึ้นเพราะว่าอัพไซด์ตอนนี้เนี่ยถ้าสแกนดูไวๆส่วนใหญ่ก็จะมองเนี่ย 1,620 1,630 ก็ต้องลดความร้อนแรงลงมาบ้างทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อของอเมริกาเขาจะมีหลักๆประมาณ3ตัวด้วยกันก็คือเงินเฟ้อในแง่ของดัชนีราคาผู้บริโภคตัว CPI เงินเฟ้อในฝั่งผู้ผลิตแต่สิ่งที่ต้องดูก็คือ Core PCI หรือว่าเงินเฟ้อพื้นฐานที่ตัดอาหารตัดพลังงานออกซึ่งตลาดมองกันว่าตัวนี้จะยังคงบวกเพิ่มต่อเนื่องมันก็อาจจะไปสนับสนุนเหตุผลหรือการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐในการเร่งขึ้นดอกเบี้ยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ